ะพังแล้วก็มีเยอะมากน้ำใสมากคือไม่ได้คาดคิดว่าน้ำจะใสขนาดนี้น้ำเย็นเรือก็น่ารักมากค่ะคุณลุงเขาช่วยแนะนำว่าอันนี้มันเป็นอะไรยังไงน้ำลึกแค่ไหนดีมากค่ะวังบริเวณตรงนี้มันก็เริ่มเกิดตั้งมาตั้งแต่ปี56มันขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ปลูกได้อะไรมันเกิดเป็นธรรมชาติของมันขึ้นมาเองจนหลังจากปี56ก็บูมมาเรื่อยๆอากาศตอนเช้าสดชื่นนะคะน้ำใสค่ะมองเห็นด้านล่างเลยค่าใช้จ่ายที่นี่ถือว่าปกติมากค่ะสำหรับการที่เขาจะต้องพายเรือพาเราไปชมบรรยากาศนะคะที่อื่นเนี่ยจะใช้เป็นเรือเครื่องเนาะแต่ว่าที่นี่เขาพายมือเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่50บาทถือว่าคุ้มค่ะนะคะส่วนเด็กๆก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคือแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้มันเป็นธรรมชาติถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมมาชมมาแล้วท่านจะประทับใจก็อยากจะเชิญชวนนะคะที่นี่วังบัวแดงหนองคายนะคะบรรยากาศดีค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ